สวัสดีครับวันนี้ร้าน AKK Racing นะครับเราจะมานำเสนอนะครับกล่อง Exciter V2 นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับของสำหรับ Exciter ปี2019นะครับ Exciter เนี่ยเรื่องจริงมันมีมา 2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็น Exciter นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันแรกนะครับก็จะเป็นสังเกตกันง่ายๆนะครับก็ที่เรือนไม้แล้วนะครับเรือนไม้แล้วกันนะครับเรือนไม้ที่เป็นเข็มนะครับก็จะเป็น Exciter ตัวแรกนะส่วนถ้าเป็น Exciter V2 เนี่ยจะใช้เรือนไม้เป็นดิจิตอลและไฟหน้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นตัวปี2019ล่าสุดนั่นเองก็มาดูความแตกต่างระหว่างกล่อง V1 กับ V2 ว่าทำไมมันถึงต้องออก V2 มานะครับ1นะครับกล่อง V1 กับปลั๊ก V1 กับ V2 เนี่ยปลั๊กมันไม่เหมือนกันนะครับพอปลั๊กไม่เหมือนกันเนี่ยทำให้สามารถไม่จับใส่เลยไม่ได้นะครับดังนั้น A Laser Mini Fine นะด้วยความที่ติดตั้งง่ายนะครับก็จะออกแบบใหม่มาเพื่อให้เป็นปลั๊กตรงรุ่นสำหรับ Exciter V2 นะครับก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับสามารถถอดกล่องเดิมออกแล้วใส่กล่องใหม่ได้เลยนะครับสามารถเสียบจูนได้ทันทีนะครับกล่องก็นอกจากประสิทธิภาพในการจูนและความเสถียรที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วยังมีฟังก์ชันอื่นๆเดินหอบนะครับแบ็คไฟอะไรต่างๆให้ไปเป็นลูกเล่นในการใช้จูนได้นะครับนอกจากจูนไฟจูนน้ำมันที่เราต้องการละก็จะมีฟังก์ชันลูกเล่นอื่นๆให้เราเป็นความของแถมความคุ้มค่านะครับยังจูนด้วยมือถือได้นะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับนะฮะกล่องตัวนี้จะจูนด้วยมือถือเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับขี่ Exciter V2 อยากจะปลดรอบนะครับปลดให้แรงๆเลยนะครับก็ปลดรอบขึ้นไปนะครับก็สามารถอันเนี้ยไม่ได้แค่ปลดอย่างเดียวนะครับสามารถตั้งล็อกรอบได้ด้วยนะครับดังนั้นก็วันนี้เรามาเสนอครับกล่อง Exciter V2 ครับก็จะมีตัวอย่างรูปให้ดูก่อนแล้วกันนะว่าเป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่ไฟหน้าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเป็นพวกตัวนี้นะครับก็จะมีหลายสีสันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับตัวธรรมดาจะมีคำว่า RC อยู่ที่เฟรมนะครับดังนั้นอันนี้นะครับเราก็มานำเสนอครับกล่องตรงรุ่นครับถอดเก่าของเก่าออกใส่ของใหม่ได้เลยติดตั้งง่ายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกล่อง ECU แต่งนะครับไม่เพียงใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครับในเนี้ยในกล่องจะมีกราฟนะครับการจูนน้ำมันแล้วก็ไฟนะครับที่ดีกว่าของโรงงานนะครับเราได้ทดสอบแล้วดีกว่านะครับแรงกว่าของโรงงานนะครับใส่อยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วไปถึงเนี่ยคุณเสียบติดตั้งได้เลยนะครับพอเสียบติดตั้งเสร็จคุณรถคุณเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยคันเร่งเนี่ยคุณจะเร่งแล้วติดมือขึ้นทันทีเลยนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้เรามีสินค้านะครับเป็นเจ้าแรกในไทยเลยนะครับตรงรุ่นด้วยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟไปถึงเสียบเลยพร้อมที่จะแรงทันทีนะครับครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะกันนะครับร้าน AKK Racing นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ